ความหวังนั้นไว้ไม่นานในใจคงจะรักถ้าหลายดวงใจช่วยกันปันฝ่าหันหน้ากันมาแล้วร่วมใจหลายๆกำลังรวมแล้วก็ยิ่งใหญ่หากฝันจะไกลก็ไม่ท้อจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเหมือนว่าไม่มีวันจะพรากไปหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขในยุคที่ต้องใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีธุรกิจต้องมีนวัตกรรมก้าวสู่ SME 4.0 สินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่งให้ลงทุนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรกู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลวงเงินสูงสุด15ล้านบาท10ล้านแรกใช้บสย.ค้ำประกันได้ดอกเบี้ยพิเศษเพียง 4% ต่อปีผ่อนนาน7ปีสนใจติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาหรือโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร20ปีมีเพียงครั้งเดียวแบมจัดให้บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนในโอกาสก้าวสู่ปีที่20มอบโปรโมชั่นขอบคุณลูกค้าลดราคาบ้านที่ดินคอนโดทั่วประเทศ 10-20% ซื้อเงินผ่อนดอกเบี้ยพิเศษ MLR-3% 3ปีแรกสำหรับทรัพย์ไม่เกิน2ล้านบาท30พฤษภาคมถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นสอบถาม02-6300-700หรือ www.bam.co.thช่วงชี้ช่องรวยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนักทุนก็กลับมากันต่อกับดิฉันมอนัตการบุญสอนนะคะสำหรับเรื่องราวของการลงทุนใน FM 97นะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนักทุนที่ได้ติดตามรายการในช่วงเช้าที่ผ่านมาผ่านช่องทาง Facebook Live นั่นเองนะคะค่ะสำหรับข้อมูลการลงทุนในตลาดหุ้นไทยหลังจากที่ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปิดไปที่ลบ40จุดนะคะวันนี้เด้งขึ้นมา10จุด 1,649 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายในเวลา 11 นาฬิกาเศษ 17,000 ล้านบาทนะคะหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตอนนี้ก็คือหุ้น Glow Energy ที่มีประเด็นข่าวเรื่องราวของหุ้น GPSC ซึ่งเป็นบริษัทลูกของปตท.จะเข้าไปซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 60% นั่นเองนะคะมูลค่า 97,000 กว่าล้านบาทจะข้อราคาที่96บาททำให้หุ้นโกลตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งมีมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 1,700 ล้านบาทนะคะก็ซื้อไปแล้ว18ล้านหุ้นนั่นเองนะคะนักทุนที่จะเข้าไปตะลุมบอลในการเก็งกำไรกับเขาก็ระมัดระวังด้วยนะคะส่วนหุ้นที่เข้ามาเทรดในกระดานวันนี้วันแรก DOD นะคะ10บาท90สตางค์ก็บวกขึ้นมาบาท60สตางค์ค่ะอันดับ3ปตท. 48บาท25สตางค์นะคะบวกไป50สตางค์ LT เด้งขึ้นมา65บาท25สตางค์ CPO ยังโดนกดอยู่ค่ะ76บาท25สตางค์ส่วนทางด้านปูนใหญ่412บาท GC บวกนะคะตอนนี้ในหน้ากระดานหุ้นไทยส่วนใหญ่ก็ดีดขึ้นมากันพอสมควรค่ะเอาใครที่รับเมื่อวานแล้วชั่วเชี้ยกันหรือเปล่านะฮะนั่นก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในหน้ากระดานหุ้นไทยวันนี้นะคะก็คือวันพุธที่20เดือนมิถุนายนนะฮะนักทุนจำวันที่และเดือนกันดีๆนะฮะเพราะเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆข้อมูลฝากนักทุนต่อเนื่องจนกระทั่งตลาดปิดในช่วงเที่ยงวันนั่นเองนะคะก็จะมีข้อมูลอะไรเดี๋ยวตามกันต่อนะนักทุนค่ะค่ะคุณธีรศักดิ์พร้อมแล้วนะค่ะคุณธีรศักดิ์ก็เข้ารายการด้วยนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณเอกภาวินสุนทราพิชาตินะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณอ๋องค่ะครับสวัสดีครับโอ้เมื่อเช้าพี่จัดรายการตั้งแต่10โมงเช้ามาแล้วค่ะคุณอ๋องครับผมพี่ซื้อมาขายไป
รับเมื่อวานหมดเรียบร้อยแล้วค่ะครับของคุณอองนี่จบหรือเปล่าหรือว่ารอดูอีกสักระยะหนึ่งไหมคะตลาดแล้วพี่จ้าครับก็ยังดูแล้วรอบนี้มันน่าจะเห็นประมาณระดับ 1,200 จุดสักทีอ๋อเต็มที่ตรงนั้นนะครับเพราะว่านี้มันน่าจะเป็นแค่แบบรอบการฟื้นตัวก่อนนะครับหรือว่าต้าสามโครงสร้างการพักตัวนะครับมันเป็น 5X10 นะครับแล้วใน5ย่อยมันก็ต้องยาวสุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะลงไปแถวสักประมาณ 1,600 จุดครับเป็นแนวรับหลักต่อไปครับผมโอเคครับเพียงแต่ว่าวันนี้หรือช่วงนี้อาจจะรีบาวสลับขึ้นมานะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีประมาณ 1,650 จุดนะครับตาแรกผ่านได้ก็จะเห็นภาพการรีบาวขึ้นมาชัดขึ้นนะครับแล้วจะมีแนวต้านถัดไปนะครับอยู่ที่บริเวณสักประมาณ 1,665 ถึงประมาณ 1,670 จุดครับ1,665 กับ 1,670 เป็นแนวรับอันแรกที่ทางคุณหนองเคยมองว่ามันไม่น่าจะหลุด 1,650 แต่เมื่อวานมันตกมาหลุดก็เลยเป็นแนวต้านไปเลยนะคะครับใช่ครับผมค่ะก็จากรับเป็นต้านจากต้านเป็นรับนะคะนั่งคืนตอนนี้นะคะครับโอเคส่วนประเด็นเนี่ยนะครับก็คือเราต้องดูว่าต่างชาติจะหยุดขายเมื่อไหร่นะครับหรือว่าแรงขายมันน้อยลงเนี่ยก็อันแรกก็คือดูเงินบาทนะครับซึ่งรอบนี้น่าจะรอทดสอบประมาณ 3.3 บาทนะครับเพราะนั้นมันก็ยังสามารถอ่อนค่าไปได้ต่อแต่ว่าก็ไม่น่าจะเยอะละนะครับจากปัจจุบันที่ประมาณ 32.7 นะครับอันนี้คือเรื่องแรกส่วนเรื่องที่สองก็คือฐานะในตลาดฟิวเจอร์นะครับซึ่งเป็นเน็ตช็อตสะสมมาต่อเนื่องเลยตั้งแต่น่าจะประมาณสักปลายเมษาละถึงแบบทั้งเดือนพฤษภาคมเลยนะครับถ้าเริ่มปิดเมื่อไหร่เนี่ยก็แสดงถึงสัญญาณที่ดีละนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเริ่มเห็นการเป็นเน็ตลองนะครับอยู่ที่ประมาณ 14,000 สัญญานะครับแล้วไปดู OI เนี่ยฐานะคงค้างปรับลงก็แสดงว่าอาจจะเป็นการปิดช็อตบางส่วนแล้วล่ะนะครับทำให้เดือนมิถุนามันจะเป็นเดือนสิ้นสุดซีรีส์เอ็มด้วยเพราะนั่นก็อาจจะเริ่มทยอยปิดฐานะช็อตนะครับที่เปิดไว้ก่อนหน้าก็เลยว่ามองดาวไซด์ของตลาดน่าตีไม่เยอะละแต่ที่แรงขายต่างชาติน่าจะเริ่มน้อยลงนะครับก็ตีสักประมาณ 1,600 จุดนั่นแหละนะครับส่วนในวันนี้ก็จะมีประเด็นที่ติดตามนะครับซึ่งน่าจะมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดนะครับอันแรกก็เป็นกลุ่มแบงค์นะครับติดตามวันนี้จะมีการประชุมนะครับเพื่อพิจารณาว่าไอ้ตัวมาตรฐานบัญชี IFRS 9เนี่ยจะเลื่อนออกไปไหมนะครับหรือว่าจะถูกใช้ในปีหน้าเลยนะครับถ้าเลื่อนออกไปกลุ่มแบงก์ก็จะได้อานิสงส์นะครับน่าจะช่วยตลาดให้มันสามารถฟื้นตัวได้มากกว่านี้ในภาคบ่ายนะครับอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่สองก็คือประชุมกนง.นะครับในช่วงบ่ายก็น่าจะคงดอกเบี้ยนะครับแต่สิ่งที่ติดตามก็คือการส่งสัญญาณในภาพข้างหน้านะครับว่าจะเริ่มมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือยังนะครับอันนี้ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะช่วยเหมือนกันเรื่องของเงินบาทที่มันจะย้อนกลับมาแข็งค่าได้นะครับเพราะมันเริ่มมีการส่งสัญญาณในการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในครึ่งปีหลังหรือปีหน้าจากที่หลายฝ่ายเริ่มมองกันละนะครับอันนี้ก็ติดตามแล้วก็เลยมองว่าสุดท้ายแล้วตลาดมันก็น่าจะดาวไซด์ไม่ได้เยอะละจากปัจจุบันนะครับ1,600ระดับเรดูชั่นมันก็น่าสนใจนะครับมันก็คิดเป็นประมาณ PE ประมาณ13เท่าเนี่ยถือว่าถูกแล้วครับพี่ตอนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ก็เริ่มถูกแล้วตอนนี้มันประมาณสัก 13.7 เท่า PE อะไรคะเท่ากับ PE สำหรับในปีหน้าใช่ครับผมมันก็คือตอนนี้มันประมาณ 13.7 เท่าถ้าลงไปพันหกก็คือประมาณ 13.3 เท่านะครับซึ่งถือว่าค่อนไปทางระดับ PE 13เท่าละถือว่าถูกอ
ครับเพราะว่าถ้าเป็น PE เฉลี่ยของเซตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 14.5 เท่าครับพี่ตั้งแต่นี้มันลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยละก็ถือว่ามูลค่าน่าสนใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็คือทนกินมาม่าไปก่อนนะครับอีกสักเดือนหนึ่งครับฮะครับถือหุ้นที่มีอยู่ไปก่อนนะฮะครับก็ถือหุ้นที่แบบสามารถถือได้ไปก่อนนะครับแล้วก็รอจังหวะในการซื้อสะสมเพิ่มตามแนวรับต่างๆนะครับอย่างเช่นผมจะอัปเดตก็คือจะมีอย่างปตท.นะครับพี่ก็จะมี 47.5 48 บาทแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับถ้าถัดไปลงต่อเนี่ยก็จะมีประมาณ45บาทแบ่งซื้อไว้2แนวนะครับอย่างตัวสผ.เนี่ยก็จะมี126แนวนี้นะครับแล้วก็ถัดไปประมาณ120บาทอีกแนวหนึ่งนะครับ GC ก็ประมาณ78ถึงประมาณ80บาทครับพี่IRTC เดี๋ยว GC เท่าไหร่นะคะ78ถึง80บาทครับแนวรับนะใช่ครับแนวรับครับพี่โอ้โหตายแล้วเท่าทุนเลยครับถือมา3ปีเท่าเดิมเลยก็ถือดี3ปีข้างหน้าก็จะกำไรพี่ครับโอ้ส่วน IRTC ก็ประมาณ6บาทถึงประมาณ 5.8 ครับพี่ครับโอเคอันนี้คือตัวที่ถืออยู่นะครับส่วนตัวเก็งกำไรก็ยังเหลือหนึ่งตัวที่ยังไม่ต่ำกว่าจุดคัดลอสก็คือตัวออคชั่นนะครับเราก็ดูแนวเดิม 6.10 บาทครับที่ 6.10 ค่ะครับถ้าไม่ต่ำกว่าก็จะมีด้านบนนะครับมีประมาณ 6.6 ก่อนแล้วก็ถัดไปอยู่ที่บริเวณเขามีประมาณ 6.8 แล้วก็7บาทครับพี่ค่ะ6.8 ก็7บาทนะครับ 6.6 ไม่ใช่ละการผิดตัวไปหาการประมูลแนวต้าน 6.8 แล้วก็ประมาณ7บาทคัดลอสต่ำกว่า 6.10 บาทนะฮะส่วนตัวหน้าซื้ออีกครั้งหนึ่งจะเป็น CPS ครับประมาณ24บาทต้นๆซื้อได้นะครับ CPS. เพื่อไปขายใช่ครับไปขายกรอบบนเดิมคือ26บาท 26.5 อีกทีหนึ่งครับก็ลองดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต่ำกว่า 23.3 ครับรอสักที 23.8 นะคะ 23.3 ครับรอครับซื้อประมาณตั้งสักประมาณ 24. ตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ24.2 24.3 ใช่ไหมครับพี่ก็ตั้งสักประมาณ24.2 24.1 ประมาณนี้ครับค่ะค่ะค่ะครับแล้วก็ต่ำกว่า 23.3 ครับลอสมันก็จะขาดทุนไม่เกินสักประมาณ 4% ครับค่ะได้ค่ะขณะที่กำไรก็ประมาณ 7-8% ก็ถือว่าน่าสนใจในการที่จะกลับเข้ามาซื้ออีกครั้งหนึ่งละครับรอบนี้ค่ะครับป้ายฟีเจอร์ค่ะสัญญาฟิวเจอร์นะครับก็เป็นเล่นสั้นโอเพนลองนะครับก็สำหรับตัว CDM นะครับที่รอย่อเปิดประมาณสัก1075ประมาณนี้ครับ1075นะคะโอเคค่ะครับผมแล้วก็ไปปิดประมาณในโซนประมาณ1085 1090ครับเล่นสั้นโอเพนลองตอนนี้แล้วไม่ใช่ตอนนี้มัน1080 1080ครับใช่ครับรอเปิดประมาณ1085แล้วก็ปิดเปิด1075ปิดครับคันรอประมาณ1068ครับ1068ค่ะครับปิดประมาณ1085 1090พยายามอย่าไปเปิดตรงใกล้ๆแนวต้านนะเพราะมันเป็นแนวที่แบบฟื้นมาแล้วยังไม่ผ่านแล้วมีโอกาสปรับตัวลงได้อยู่ครับค่ะได้ค่ะครับผมทองคำค่ะทองคำนะค่ะทองคำนะครับก็ยังเป็นช็อตอยู่นะครับตอนนี้ลงมา1272ละที่เป็นแนวรับที่บอกนะครับก็ปิด1272ปิดนะฮะ
ครับปิดไปก่อนครับเดี๋ยวรอขึ้นมาค่อยช็อตใหม่ครับผมปิดไปก่อนครับทางบันไดที่ให้เปิดนะคะครับที่ให้เปิดที่ประมาณ1288นะครับโอเครอรอยังไงต่อคะปิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวรออีกทีนึงครับพี่ต้องลงพอลงทั้งหุ้นทั้งทองนะฮะครับได้เลยครบนะของคุณอ๋องครบนะคะครับผมคุณตอนนี้ของคุณอ๋องก็ครบแล้วนะคะครับก็น่าจะครบแล้วล่ะมีนักทุนตามข้อมูลค่ะที่อ๋องมองตลาดวันนี้จะเป็นบวกไหมคะก็คงจะดีบ้างแต่มันภาพรวมมันยังสามารถจะแบบลงได้ต่อครับขึ้นมาเพื่อลงเนาะขึ้นมาใช่ครับถ้าแทร็กเก็ตก็คือ1,600จุดครับพันหกนะพี่อ๋องขึ้นมา1,600ครับ1,650ถัดไปก็คือ1,665 1,670ครับพี่ชนตรงนั้นอาจจะต้องลงปั๊บอีกรอบนรอบหนึ่งครับโอเคได้ค่ะคุณอ๋องหมดแล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเพิ่มตัว CDM ถ้าใครเปิดไม่ทันแล้วอาจจะเป็นรอชาร์ตด้านบนนะครับก็คือในโซนประมาณ1,285เอ้ย1,085ช็อตแล้วก็1,090คัทลอสครับ1,085ช็อตบนนะได้ทั้งสองรอบแล้ว1,090คัทลอสครับผมครับโอเคหมดแล้วนะคุณอ๋องครับคุณธีรศักดิ์ก็อยู่ตรงนี้นะคะอ๋อสวัสดีครับเป็นหลับไปตื่นหนึ่งลองครับผมครับสวัสดีครับสบายดีไหมครับคุณธีรศักดิ์ทักทายคุณธีรศักดิ์ตื่นสวัสดีครับคุณอ๋องครับครับสวัสดีครับคุณลองครับผมลืมชื่อตัวเองตื่นยังครับไม่ยังไม่ตื่นนะฮะสบักสบอมนะขนาดนี้ใครจะฟื้นแล้วพี่ค่ะคุณธีรศักดิ์อยู่ครับผมแล้วตกลงแนวรีบาวด์เท่าไหร่ครับ1ตรงนี้ผ่านไปได้ก็1665 670ครับ1670ใช่ครับผมครับแล้วจะลงไปเท่าไหร่ต่อครับประมาณ1,600 1,600นะครับได้เลยครับนี้ทำทำไมฮะอ๋อก็จะได้วางกลยุทธ์ของเราต่อไงแล้วไปซาวเสียงสัก10เสียงมาเหรอคะวางเป็นไอเดียวางเป็นไอเดียนะครับโอ้คุณธีรศักดิ์เรากำลังซาวเสียงได้ไม่เข้ามาค่ะครับผมจดโพไว้ฮะจดโพว่าครับว่าแบบถาม5คน10คนแล้วมุม10คนนี้ขึ้นหรือลงกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยอ๋อเดี๋ยวช่วยสรุปตอนท้ายรายการด้วยอยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันครับผมคอนเซนซัสนักทุนช่วยพี่อ๋องกันหน่อยนะแล้วก็ส่งไลน์ไปให้แกหน่อยนะใครมีไลน์พี่อ๋องอ่ะครับผมดีครับผมคอนเซนซัสโอเคอ่ะมีอะไรอีกไหมฮะหมดแล้วละเนาะอ่ะก็พี่อ๋องมองตลาดบวกต่อนะคะเด้งต่อนะคะนักทุนอ่ะแนวเด้ง1,650ผ่านก็จะไปเจอ1,665กับ1,670แล้วตรงนั้นก็จะย่อยอีกนิดนึงครับได้ค่ะเคลียร์ค่ะขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณรองด้วยครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณนะนักทุนที่ปลอบใจฟังเสียงพี่ม่อนถอนหายใจแล้วก็สู้ๆครับน้องบอยก็ชีวิตเป็นอย่างนี้แหละน้องบอยถึงแม้ว่าพี่ม่อนจะขายบางตัวที่เด้งมาแล้วแต่พี่ม่อนก็ยังไม่ได้กำไรเลยไม่เป็นไรหรอกชีวิตนั้นการลงทุนนะเข้าใจชีวิตซึ่งกันและกันแหละเวลาหุ้นตกเราก็จะเช็คลายกันแล้วดอยไม่ดอยไม่ดอยอะไรเงี้ยทุกคนใช่เลยอ่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่พวกเราต้องเจออยู่แล้วครับพี่นะครับคือมันมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วจะให้คุณธีรศักดิ์หรือว่าคุณปิงก่อนนะฮะถ้าคุณปิงไม่มาคุณปิงไม่มาเหรอครับไม่รู้ต่อสายแกไปหลบแถวไหนโอเคครับแกรับหนัก1,650 1,650รับหนักแกรับอ๋อครับได้เลยครับก็เลยเป็นแนวต้านเสร็จแล้ว1,650น่ะครับเอาตัวเอาวิวของผมก่อนละกันเชิญๆค่ะนะครับในตัวของเซตนะครับโครงสร้างนะครับที่เคยคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับพอหลุดในตัวของแนวโน้มนะครับขาขึ้นนะครับลงไปเนี่ยมันก็มีในตัวของแนวรองรับนะครับที่เป็นลักษณะของฟิโบนะครับก็คือ 1,610 จุดนะครับเป็นเรียกว่าเป้าในการลงนะครับทีนี้สัญญาณในวันนี้นะครับมันมีภาพของการดิดกลับนะครับแต่ว่า
การดิดกลับเนี่ยก็มองแนวต้านนะครับที่บริเวณ 1,670 ถึง 1,675 เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าโซนตรงนั้นเนี่ยนะครับถ้าจำได้ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเป็นแนวรับนะครับของกรอบแนวโน้มขาลงที่ตลาดเนี่ยควรจะมีการดิดกลับนะครับแต่ปรากฏว่าแทงลงดีดไม่ไหวนะครับพอมันดีดไม่ไหวปุ๊บเนี่ยมันก็กระแทกแรงนะครับเมื่อวานนะครับแล้วก็การฟื้นตัวในวันนี้นะครับเราก็มองแนวต้านที่บริเวณ 1,660 นะครับกับด่านอีกด่านนึงก็คือ 1,675 นะครับถ้ามีการดิดกลับเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงในการย่อลงอยู่นะครับเพราะว่าเป้าลงก็คือ 1,610 จุดนะครับมันยังมีโอกาสลงไปแถวนั้นอยู่ครับแล้วจะวกกลับมาใช่ไหมใช่ครับทีนี้ตัวของค่าเงินบาทนะครับเทรนในตอนนี้เนี่ยก็เป็นภาพของการทดสอบนะครับแนวต้านที่บริเวณ 38.2 นะครับบาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งในช่วงสั้นเนี่ยก็กำลังเรียกว่าจ่อๆอยู่นะครับว่าจะทะลุขึ้นไปหรือเปล่านะครับก็ต้องหันมาที่ดอลลาร์นะครับในตัวของค่าเงินดอลลาร์นะครับมันมีเทรนที่เรียกว่ากำลังทำไฮนะครับในช่วงสั้นเนี่ยเพราะนั้นมันจะกดดันให้ค่าเงินบาทมีโอกาสอ่อนค่านะครับแต่เท่าไหร่33นะแต่เท่าไหร่ล่ะครับค่าเงินบาทนะครับค่ะค่าเงินบาทมีโอกาสนะครับทะลุ33ครับโอเคทะลุครับเพราะว่าถ้าเป็นในแง่ของตัวแพทเทิร์นเนี่ยมันจะวิ่งนะครับไปที่บริเวณ 33.2 นะครับ 33.2 นะครับบาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เก็บเป็นดอลลาร์ไปก็น่าสนใจอยู่ในช่วงนี้มีเล่นหน้าบาทนะใครที่เล่นเทรด Forex ค่ะครับผมทีนี้ตัวของฟิวเจอร์ก่อนนะครับ A50M18 นะครับปรับตัวลดลงนะครับเรียกว่าคอมพีทในแง่ของตัวแพทเทิร์นนะครับที่เป็นเรียกว่ารูปแบบ Head and Shoulder นะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเราประเมินประมาณ 1,085 นะครับเป็นเรียกว่าแนวรับนะครับที่มีโอกาสดิดกลับนะครับทีนี้มันย่อลึกนะครับลงไปที่ 1,065 เนี่ยก็ถือเป็นจังหวะที่ดีนะครับแต่การดิดกลับนะครับในช่วงสั้นเนี่ยผมมองแนวต้านนะครับที่1,085 ถึง 1,090 นะครับพอดีดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นจังหวะดักช็อตช่วงสั้นครับแถวนี้เนาะใช่ครับดักช็อตช่วงสั้นนะครับโดยมีจุด stop loss นะครับก็คือ1,095 นะครับที่เป็นไฮนะครับเมื่อวานนะครับเป็นจุด stop loss เพราะฉะนั้นถ้ามีดิดกลับนะครับ1,085 1,090นะครับ1085 1090ดักช็อตนะครับแล้วก็ให้การเบรก1095เป็นจุดสต็อปลอสสำหรับการดักช็อตครับผมค่ะนี่สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงไม่ได้นะครับรับความเสี่ยงไม่ได้เนี่ยในตัวของพุทก็น่าสนใจนะครับโดยเน้นไปที่พุทที่ 1,100 นะครับถ้าเราดูนะครับในแง่ของตัวกราฟนะครับของตัวพุทเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงที่ตลาดลงแรงเนี่ยครับพุทเนี่ยวิ่งจากนะครับเอา20บาทแล้วกันนะครับเมื่อวานนะครับขึ้นไปถึง38นะครับเกือบ 100% ในวันเดียวนะครับแล้วจุดที่เราคุยกันนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของตัวพุทที่1125นะครับเราตามนะครับในตัวของพุทเนี่ยก็คือบริเวณ20นะครับในวันจันทร์แล้วก็วิ่งแรงขึ้นไปถึง65ครับเออพี่นั่งดูนะปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือรอบนี้นักเรียนที่ไปเรียนกับเราไม่เชื่อแล้วครับ เพราะว่าโดนลองคอไปรอบที่แล้วนะครับลองคอนะครับที่เราคุยกันในครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับโซนเนี่ยอยู่ประมาณสัก23 26นะครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยตีเป็น0ได้เลยนะครับเพราะว่า C1175 เนี่ยโอกาสใช้สิทธิ์มันไม่มีแล้วนะครับก็จบทีนี้ขออนุญาตนิดหนึ่งคุณที่ศักดิ์เพราะมีข่าวแววเข้าหูพี่ว่าท่านที่เล่นออปชั่น40 30สัญญาตามพวกเราเนี่ยประกาศนะไม่ใช่พวกเรานะเพราะพวกเราเล่นกันเทรด1และ2สัญญาที่มากกว่านั้นนี้20 30สัญญาอาจจะมีก็ได้40สัญญาแล้วแต่หน้าปากของลูกค้าแต่ทีเนี้ยผมเล่นน่ะก็คือลองขาเดียวลองพูดลองคอใช่ครับเพราะนั้นความเสี่ยงเนี่ยก็คือจำกัดนะครับว่าสัญญาที่เข้าไปมันจะได้เหมือนฟิวเจอร์ทั่วไปแคปไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ได้เสียเท่าที่เสียช็อตนะครับเพราะนั้นโพซิชั่นที่วางไว้เนี่ย
ก็เป็นศูนย์ใช่นะครับเพราะว่าเทรดทางด้านออปชันไม่เหมือนฟิวเจอร์นะคะถึงฟิวเจอร์นี่ถ้าลงมา 20-30 จุดถ้าคุณวาง 500,000 นะคะคุณต้องหาเงินมาเติม 500,000 ใช่ครับแต่ถ้าออปชันที่เราวางปั๊บเสีย 100,000 ก็เสีย 100,000 นะคะนักทุนใช่งั้นวิธีการลงทุนในส่วนของออปชันนะคะถ้านักทุนถือถ้าถูกทางถือได้นะคะแต่ถ้าผิดทางนี้นักทุนภายในที่1ผิดทางต้องเอาออกเลยนะฮะครับแล้วก็ต้องสร้างความเข้าใจกันก็คือมันก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าอย่างพลาดไปคราวที่แล้ว25 27แต่ถ้ามาเอารอบนี้คืนมันก็ได้คืน40เลยนะมันได้มากกว่าได้ที่เสียใช่ครับแต่ว่าไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วก็การลงทุนทางด้านออปชันนะฮะจุดที่สามารถจะมีหน้าตักสู้ได้คือต้อง stop lossใช่ครับถ้าอยากกลับมาสู้ใหม่นะครับก็ stop loss หรือก็ต้องทำใจว่าเอ้ยจุดที่เราเข้าไปเนี่ยถ้าเราคิดว่ารับความเสี่ยงได้ก็ซื้อในตัวของพรีเมียมเนี่ยเพราะว่ามันประกันในแง่ของการขาดทุนไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับใช่นั่นก็ต้องขอแจ้งมีบางท่านได้ยินหูพี่ว่ามาซื้อตามผู้พี่ม่อน30 40สัญญาเจ๊งเป็นแสนเฮ้ยๆก็เป็นแสนแต่ว่ามันไม่มากกว่านั้นไงครับไม่แต่พี่น่อนน่ะแนะนำเขาบอกว่าเวลาเทรดฝึกเทรดก็แค่4ถึง5สัญญาขนาดผมยังโดนเป็นหมื่นเลยพี่เราก็ตรงไปตรงมาเวลาบอกแนะนำเทรดครับคำแนะนำพวกเราไม่ให้เทรดเกินก็ไม่เกินยังไงครับไม่เกิน30 40สัญญาเงินเรากับเงินลูกค้ามีเป็นร้อยเป็นล้านใช่มั้ยเราก็ตามหน้าปากของนักลงทุนเราห้ามไม่ได้พี่แต่ว่าจุดในแง่ของการขาดทุนหรือว่ากำไรเนี่ยนะครับมันเห็นอยู่แล้วมันเห็นจริงๆนะครับแล้วก็มันไม่ได้บอกว่าอุ๊ยถ้าพลาดครั้งนี้แล้วมันหมดไปเลยนะครับมันมีโอกาสในครั้งถัดไปซึ่งมันก็ทำให้เราเห็นแล้วก็ค่ะเสาร์ที่แล้วก็คุยไว้แบบนี้แหละครับว่า1085 1065เนี่ยครับมันเป็นเป้าลงนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะลึกกว่านั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ดีในแง่ของการกลับเข้าไปลองขอเพราะนั้นในตอนนี้นะครับสำหรับคนที่จะเข้าใหม่นะครับสำหรับคนที่จะเข้าใหม่นะครับในตัวของซีรีส์ M เหมือนเดิมนะครับในตัวของลองพุทนะครับถ้าเรามองว่ามันมีโอกาสถอยลงมานะครับในตัวของลองพุทเนี่ยผมให้ดูตัวของS50 นะครับ M18 พุทที่ 1,100 ครับผมค่ะเพราะถ้าเราดูในตัวของ1075เนี่ยตอนนี้พรีเมียมค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าในตัวของพุทที่1100นะครับ 1,100 เนี่ยผมคำนวณให้เรียบร้อยแล้วครับถ้าจะเข้าไปลองพุทนะครับโซนบริเวณ20ครับเป็นจุดที่น่าลองครับ20นะฮะใช่ครับไม่ใช่25 26ตรงนี้นะครับ20นะครับเพราะว่าในตัวของเครื่องมือที่เราสามารถคำนวณในตัวของพรีเมียมได้เนี่ยมันบอกเราว่าสักประมาณไม่เกิน20นะครับสามารถลองในตัวของพุทเนี่ยตัวนี้เข้ามาได้นะครับเพราะนั้นถ้าจะลองใหม่นะครับดูตัวของ P1100 นะครับโซนประมาณ20นะครับขาดทุนสูงสุด 4,000 ครับผมโอเคอ่ะต่อสัญญานะครับค่ะค่ะนะครับโอเคค่ะอ่ะครับผมโอ้โหนักทุนแบบเกลียดพี่มากเลยตอนนี้ทำไมครับพี่ยายคุณม่อนยายคุณม่อนเอออย่าหัวเราะให้น้อยหน่อยได้ไหมครับใช่ท่านจะฟังนักวิเคราะห์ใช่ถูกโอเคก็หุ้นตกพี่ก็ต้องเศร้าสลดเหนื่อยบ้างตายบ้างโดนด่าทุกวันเลยตอนนี้ก็ได้ช็อตคนได้ช็อตก็ล่าเริงใช่ไหมแต่คนติดอ่ะพี่ทำอะไรก็ผิดหมดเลยผิดพี่ม่อนผิดหมดเลยนักทุนใช่ใช่นะครับเราก็ยอมรอพูดจาไม่เข้าหูทุกเรื่องรอให้ตลาดนะครับคือตอนนี้มันใกล้แนวต้านนะครับของตัว S50M18 ในประมาณ1085 1090นะครับถ้าชนตอนนี้เนี่ยก็เป็นจังหวะดักช็อตแล้วก็ให้1095เป็นจุดคัทลอสครับผมตอนนี้นักทุนเกลียดพี่ม่อนเข้ากระดูกดำเลยหุ้นฉันตกหุ้นฉันแดงเธอยังจะมาหัวล้อล้วนอยู่ขอโทษเงียบเงียบไม่ได้ไม่เงียบก็ตายกันทั้งรายการก็รู้อยู่แล้วลงนั่นสิบกว่าจุดเงียบเงียบตายกันทั้งรายการดิถึงกำไรถึงกำไรก็พูดมากไม่ได้นะครับพูดมากไม่ได้นะครับโดนตัวตั้งแต่เมื่อวานละตั้งแต่เมื่อวานเลยครับโดนเบียงนังดาเกียดยี่นี่พูดอะไรก็ไม่รู้ครับงั้นบ้านปูครับพี่20แล้วคือครับหลุดแล้วไม่ได้ขอโทษใช่ครับบ้านปูนะครับที่เราเคยคุยกันไว้ว่าหลุด21เนี่ยมันจะย่อแรงมันจะย่อแรงนะครับแล้วก็จะลงไปที่20นะครับตรงนั้นเนี่ยคนที่ติดโซนบริเวณ22 216นะครับซื้อถั่วครับผมนะครับแล้วก็ในตัวของ IVL IVL เดี๋ยวดูชาร์ทให้นะครับดูโซนบริเวณ53บาทนะครับแล้วเข้ารับนะครับสำหรับรอบนี้แล้วก็แนวต้านเนี่ยที่56ติดกับช่วงสั้นอาจจะทดสอบแล้วไม่ผ่าน
นะครับผมส่วนตัวของแบงค์นะครับ BBL นะครับ BBL ที่ตามกันคือพยายามผมก็ช่วงวันพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยพยายามแกะออกให้เยอะแล้วนะครับในตัวของ BBL นะครับมีย่อแรงนะครับเพราะนั้นถ้ามีดิดกลับเนี่ยข่าวยังไม่มาแล้วก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับเพราะนั้นถ้าดิดกลับ197นะครับเป็นจุดขายของ BBL ออกไปก่อนครับผมโอเคสื่อสารก็ถือต่อนะครับเพราะว่าในตัวของ True กับ Advance เนี่ยก็ยังน่าสนใจแล้วก็คัดในตัวของ Dtac ออกนะครับยังยืนยันว่าคัด Dtac ออกไปก่อนครับผมสื่อสารถือ Advance กับ True นะคะใช่ครับแล้วก็ในตัวของ Workpoint นะครับย่อลงมาที่43 44อีกรอบนึงก็ยังขอถือต่อนะครับเพราะว่าถ้าหลุดบริเวณ43เนี่ยจะต้อง stop loss ในตัวของ work point ไปก่อนจะดูมีแรงสู้กลับเข้ามานะครับกำลังเขียนให้นักทุนเก็บไว้ด้วยนะฮะครับโอ้ยก็เข้าใจนักทุนอ่ะคือผู้อะไรยายบ้านนี่พูดก็ผิดหัวพี่ม่อนพี่ม่อนเป็นยายบ้านไม่ใช่คนที่ว่ามานะครับพี่ม่อนเข้าใจอารมณ์นี้ค่ะอะไรนะชื่ออะไรเรียกยายม่อนหรือว่าอะไรเมาส์เมาส์นะครับอุ้ยอย่าหัวเราะครับใช่เดี๋ยวโดนได้ครับแต่ว่าโอเคคือคอนเซ็ปต์คือเทรดให้มีความสุขนะครับเพราะนั้นถ้าช่วงนี้ดูไม่ไหวจริงตลาดไม่ไหวจริงก็หลบไปทำอย่างอื่นดีกว่าครับพี่นะครับยิ่งเฝ้ายิ่งกดดันแต่คุณทีสวดคาถาให้นักทุนไปแล้วครับเชิญให้คาถานักทุนเขาจะฟังคุณให้คาถาเขาไปอ๋อได้ครับเวลาที่ตลาดลงนะครับต่อให้ผมพูดเหตุผลที่ดีที่สุดไปนะครับนักลงทุนก็ไม่เชื่อนะครับแต่เวลาที่ตลาดขึ้นรุนแรงมากๆนะครับต่อให้พูดอะไรไร้สาระนักลงทุนก็เชื่อนะครับมันคาถาอะไรของเขานะคะคาถาอะไรก็คือเวลาที่ตลาดดีอะครับข่าวอะไรแบบไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยก็รู้สึกดีไปหมดนะครับหุ้นก็ขึ้นไปหมดแต่เวลาลงเนี่ยครับต่อให้เหตุผลดีที่สุดโคตรจะดีเลยนะครับคาถาอะไรเนี่ยก็ตอนลงอะต้องพยายามเห็นไหมไม่เข้าหูต้องพยายามแบบฟังเหตุผลที่ให้ไว้นะครับต้องพยายามฟังเหตุผลที่ให้ไว้นะครับว่ามันมีเหตุผลอะไรบ้าง 1 2 3นะครับซึ่งเป็นเหตุผลที่ดีหมดแต่ปัญหาคือเรามักจะละเลยในเหตุผลหรือว่าในสิ่งที่นักวิเคราะห์หลายๆคนจะพยายามอธิบายให้อ่านคาถามันเล่าอะไรให้ฟังพี่ก็งงเขาคาถาพี่ม่อนยังไม่เข้าใจม่อนเข้าใจแล้วทั้งทุนเวลาฟังแล้วมันเคืองพออย่างงี้แหละจะเอาคาถาพี่รีบาววันนี้ออกได้พรุ่งนี้มันก็ยากอยู่นะครับเพราะว่าโซนที่ติดกันก็1730 1680เนี่ยรีบาวมาเข้าใจแล้วที่นักทุนเคืองพี่พออย่างงี้แหละเข้าใจแล้วโอ้ปวดหัวอกเขามาถึงอกเราหุ้นตกฟังคุณม่อนแล้วหายเครียดขอบคุณนะฮะบางคนก็ชอบไงแต่บางคนไม่ชอบไม่10คนเนี่ยก็ลำบากนะใช่ชอบทุกคนก็ยังไงนะถ้าไม่ถูกหูไม่ถูกหัวก็คอมเพลนมานิดนึงแล้วกันเราก็รับฟังนะครับเพียงแต่ว่าจะแบบเหมือนกับว่าก็มันต้องมีบ้างครับเพราะไม่งั้นจะเศร้าสลดไปเลยก็จัดรายการไม่ได้ใช่ไหมครับพี่นะครับผมเข้าใจนะครับ Go Future ถือลองนะครับถือลองไปครับโอเคยาหัวเราะตอนตลาดแดงๆฮิฮิเอาไปห้าหมู่ร้อยไม่เป็นไรก็หัวเราะปลอบใจนั่นแหละการปลอบใจหนึ่งดุก็ปอบหัวเราะก็ปอบนั่นแหละนักทุนมันต้องผ่านค่ะแล้วแต่ใครชอบดุก็ชอบหัวเราะอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะในช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกับคุณปิงกับคุณนิพนธ์แล้วก็ส่วนท่านเทพนี่เดี๋ยวเราเจอตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงมาค่ะท่านเทพพี่อัญเชิญมาละอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะสวัสดี Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขเซียฮีโร่ให้ทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่ายสนใจติดต่อ02-782-2400กด2ทลายทุกขีดจำกัดการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SME คนตัวเล็กด้วยสินเชื่อเท่าแก่ 4.0 กู้ได้สูงสุด1ล้านบาทดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1% ต่อปีตลอดอายุสัญญาผ่อนนาน7ปีแม้เคยปรับโครงสร้างหนี้หากผ่อนชำระดี4งวดติดต่อกันมาแล้วก็กู้ได้ถึง 200,000 บาทสนใจติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาหรือโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารช่วงเจาะลึกคนธุรกิจค่ะ
เดี๋ยวเราไปฟังคาถาคุณปิงนะฮะสำหรับนักทุนเตรียมพร้อมจะรับฟังนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณปิงคุณประกิตสิริวัฒนเกตค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทลักทรัพย์กสิกรไทยเชิญค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนครับจ้าเชิญเลยครับปิงจ้าครับเอาคาถาเลยครับจ้าปิงจะพูดอะไรก็เชิญปิงดำเนินการเลยจ้าไม่มีไม่มีไม่จ่ายโอ้จ้าปิงเข้าหมดแล้วเข้าหมดแล้วคนเขาเจ็บๆอยู่โอเคคืออย่างแรกคือคาถาผมง่ายๆนะครับมันผมไม่ขายอยู่แล้วนะครับไม่ขายเพราะว่าตอนนี้ความกลัวมันเยอะนะครับแล้วก็เราสังเกตได้นะครับว่าเริ่มมีมุมมองว่าเซตจะไป 1,500 ละ1,200 ก็มีนะครับก็เริ่มมองแยกกันนะครับผมว่ามันเป็นรังที่ดีอย่างน้อยมันก็ดีกว่าตอนต้นปีที่ทุกคนมองว่าจะไป 1,900 ไป 2,000 นะครับเพราะนั้นตอนนี้ตลาดอยู่ในภาวะที่มันเต็มไปด้วยความกลัวนะครับอันนี้ผมเข้าใจนะครับแต่ภายใต้ความกลัวเราต้องค่อยๆพิจารณาว่าปัจจัยที่กดดันตลาดเนี่ยมันมีทั้งภายนอกกับภายในภายนอกก็ external factor เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเฮดวอร์เป็นเรื่องบอนด์ยิลด์เป็นเรื่องอินเฟลชันนะครับเป็นเรื่อง emerging market ที่มันควยแตกเนี่ยมันเป็น realistic มันเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้เลยนะครับคือพูดง่ายคือมันไม่มีอะไรชัดที่จับต้องได้ที่มันเป็นปัจจัยภายนอกเช่น GDP อเมริกาตื่น GDP ยุโรปดี PMI เขาดีนะครับพวกนี้เราไม่ได้มองเราไปกลัวกับสถานการณ์ที่มันเป็นเซนติเมนต์นะครับเพราะนั้นพอมันเป็นอันนี้มันเลยมันพร้อมพลิกได้เร็วเพราะมันเป็นแค่เซนติเมนต์มันไม่ได้เหมือนแบบว่าเราลงด้วยวิกฤตการเงินเราลงด้วยเพราะว่ามันมีปัจจัยลบที่มันกระทบกับอัตราการเติบโตเศรษฐกิจจริงๆอัตราการเติบโตของกำไรบริษัทจริงๆอันนั้นต้องใช้เวลานะครับแต่พอมันเป็นเซนติเมนต์แบบนี้เกมมันพลิกง่ายนะครับเพราะนั้นก็อยากให้ระวังนะครับส่วน internal factor ปัจจัยภายในประเทศเนี่ยมันแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าพอลงมาแบบนี้โอเคมันเป็นการมองที่ผิดพลาดแต่ย้ำก่อนนะคือว่า1ผมไม่คิดว่ามันจะลงเยอะอย่างนี้นะแม้ว่าภาพกราฟมันถ้าเกิดใครที่ได้เคยเรียนกราฟของผมก็จะรู้ว่ากราฟมันสอบติดไม่ดีแต่ผมก็เชื่อในฟันดาเมนทัลแล้วค่อนข้างดื้อนะครับโอเคเรามองผิดนะครับเราก็ลงรุนแรงกว่าที่คิดนะครับแต่พอมาถึงจุดนี้เนี่ยมันไม่ใช่วินาทีให้มานั่งกลับลำนะครับจุดนี้คือสิ่งที่จะมองว่าเฮ้ยมันลงมาเยอะเกินกว่าคาดแต่มันเป็นการลงด้วยพวกภาพที่มันไม่ใช่เป็นรูปธรรมมันเป็นอันเรียลลิสติกเกมมันพร้อมเก็บกลับได้นะครับที่บริเวณ 1,650 ซึ่งเราเคยคุยกันตั้งแต่เมื่อวันจันทร์เนี่ยมันเป็น forward PE 14.6 เท่ามันเป็นฐานของเซตเมื่อปีที่แล้วนะครับผมไม่เห็นเหตุผลที่เราจะต้องลงไปต่ำกว่าฐานปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วตัวเลขมันแย่กว่าตอนนี้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งข้างนอกหรือข้างในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นฐานตรงนี้มันเลยน่าสนใจอีกเรื่องนึงก็คือ earning yield gap มันถ่างออกมากที่สุดในรอบ4ปีแล้วตอนนี้มันมาอยู่ที่บริเวณ 4.9% ซึ่งตลาดอ่ะมักจะเด้งกับทุกครั้งที่มันมาที่ตรงนี้นะครับอันนี้อยู่แก็บถ้ามีเวลาจะไปอธิบายโดยละเอียดนะครับแต่ว่าสัญญาณมันก็ค่อนข้างดีว่าอัตราผลตอบแทนในตลาดหุ้นเนี่ยตอนนี้มันจูงใจพอสมควรนะครับแล้วสุดท้ายเลยเมื่อวานที่พอร์ตโบขาย 4.8 พันล้านเนี่ยมันเป็นบล็อกเทรดตัดขาดทุนนะครับเมื่อวานวงเงินบล็อกเทรดหายไป 40,000 ก็ 4,000ตอนนี้วงเงินบล็อกเทรดเหลืออยู่ 34,000 ล้านนะครับต้นปียัง 5.3 ล้านอยู่เลยแปลว่าจากตอนต้นปีถึงตอนนี้คือหายไป 20,000 ล้านแล้วนะครับผมคิดว่าที่ตลาดเมื่อวานมันซึมลงตลอดทั้งทางแบบลบ40จุดเนี่ยเพราะคนที่ถือหุ้นผ่านบล็อกเนี่ยทยอยลดของเพราะว่าเขาไม่อยากจะต้องมานั่งเติมเงินเพื่อโดนคอมมาร์จิ้นงั้นจากเดิมอาจจะมี10สัญญาจะเหลือแค่5สัญญานะครับแรงขายจะบล็อกในวันนี้มันเลยน่าจะเบาลงเพราะว่าไม่ได้มีข่าวลบอะไรเข้ามาเพิ่มนะครับแต่ถ้ามันมีเช่นทรัมป์หรือฝั่งสีเจิ้นผิงนะครับมีการไฟต์กันที่แรงกว่านี้แล้วอยากจะลงอีกสักลบ300-400เนี่ยโอเคผมว่าบล็อกเทรดอาจจะตัดขาดทุนอีกรอบหนึ่งตลาดก็จะลงอีกนะครับแต่ยิ่งบล็อกเทรดหายไปเท่าไหร่เรายิ่งไม่ควรขายนะครับเพราะว่าถ้าบล็อกเทรดหายหมดมันก็พร้อมจะกลับเข้ามาซื้อใหม่ถ้าสถานการณ์ดีถูกไหมครับโดยสรุปแล้วเนี่ยผมคิดว่าการลงมาต่ำกว่า 1,650 มันไม่ใช่พื้นที่ให้ขายนะครับแต่ตอนนี้จะให้ซื้อเนี่ยคงต้องซื้อเป็นแค่เช
selective จริงๆนะครับหรือจะถือไปก่อนก็ได้ยังไม่ต้องซื้อเพิ่มนะเพราะสถานการณ์มันยังไม่นิ่งดีพอนะครับถ้าซื้อผมก็คงยังเป็นเหมือนเดิมคือแบงค์แล้ววันนี้เขามีการเลื่อนประชุมตัวกกบเรื่อง IFRS 9แต่ตอนนี้ความเป็นไปได้ที่มันจะมีการเลื่อนใช้ IFRS 9มันมีสูงมากๆเพราะฉะนั้นแบงค์จะมีข่าวดีรออยู่ในเดือนหน้านะครับผลประกอบการไตรมาส2เชื่อว่าไม่แย่มากนะครับก็แบงค์ก็มีพื้นที่ในการฟื้นนะครับลงมาก็คงเก็บแบงค์ต่อนะครับอสังหาดีวิเดนยิวดีมากตอนนี้ TE ก็ต่ำมากตัวพลังงานปทสสจากเดิมไม่น่าสนใจตอนนี้กลายเป็นน่าสนใจแล้วนะครับถ้ามีพวกนี้อยู่ผมว่าถือได้ถ้าจะต้องระวังจริงๆเนี่ยคือพวกที่มีวงเงินบล็อกเทรดเยอะๆเช่นบ้านปูบีแลนด์ KTC นะครับ SCC นะครับพวกนี้วงเงินเยอะมากอาจจะต้องระวังถ้าเกิดตลาดมันเกิดแพนิคนะครับค่ะขอบคุณนะ ขอบคุณนะพ่อคุณครับพี่จ้าครับค่ะเขาให้กระถางมาแล้วให้ตึดูบล็อกเทรดกันอ่ะโอเคตู้บล็อกหมดก็หมดกันนะฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์นะคะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขดีใจไรครับเกิดอาชีพให้คนในชุมชนสั่งรายได้ให้กับหมู่เฮาองค์แต่คณะเจ้าปนมาทองเที่ยวแล้วยังช่วยซื้อของในท้องถิ่นเฮาสินค้าได้พัฒนาคุณภาพขายดีขึ้นสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ SME สร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชนกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายผ่อนสบายนาน7ปีดอกเบี้ยต่ำเพียง 3% ฟรีค่าธรรมเนียมบสย. 4ปีติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาโทร1357อัตราดอกเบี้ยเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารสนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร02-684-8867-8จามสุวีสแควร์ชั้น20ที่เดียวเท่านั้นช่วงชีวิตที่มีความสุขค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคาถาจากคุณนิพนธ์กันต่อนะคะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์อาระจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะสวัสดีครับคุณม่อนค่ะได้มนต์คาถาต่อเชิญค่ะมนต์คาถาต่อนะครับก็ยังไม่มีอะไรที่โอ้ยวันนี้มา 2,000 นะอะไรนะคะคุณมา 2,000 เยอะเลยนะอ๋อก็ดูมา 2,000 ค่ะสวัสดีครับคุณอภิรุดีนะครับก็พวกนี้นั่งบนดูครูขัดกันคือเส้นทางกับจีนเป็นอะไรแล้วแต่ลงทุนนะคะค่ะค่ะอย่าไปดูไปฟังเลยมากค่ะค่ะดูตัวเองก่อนดูตัวเองก่อนนะรอดไหมรอดไหมนะค่ะตลาดวันนี้ก็มีการรีบาวด์ขึ้นนะครับที่อยากอยู่ในเกตโอเวอร์โซลนะค่ะแต่การรีบาวด์เนี่ยก็ไม่ได้มีสัญญาณรีเวอร์โซลนะบอกว่ายังไม่มีสัญญาณรีเวอร์โซลนะครับสำคัญวันนี้ก็คืออยู่แถวๆนี้นะครับแล้วถ้าจะรีเวอร์เซอร์สองสัปดาห์นี้ต้องวิ่งขึ้นไปเลยขึ้นไปก็จะมีขีดจำกัดอยู่ที่ประมาณ 1,700 นะฮะ 1,707 นะครับพูดลงแล้วรีบาวด์ได้นะครับวันนี้ถ้าบวกอยู่ประมาณเนี้ยก็จะดูดีถ้าบวกแล้วยืนได้นะนะครับก็ถือว่าเป็นการรีบาวด์นะฮะได้ในระดับหนึ่งนะครับหลังจากรีบาวด์แค่วันนี้แล้วลงต่อก็ได้ผมบอกก่อนนะครับหุ้นที่อยู่ในเขตโอเวอร์โซลนะฮะนะครับมันก็คือเป็นการรีบาวด์ทางเทคนิคแต่ปัจจัยเดิมปัญหาเดิมที่ทำให้หุ้นโลกคือฝรั่งยังขายอยู่นะครับยังขายอยู่แล้วก็เมื่อวานมันมีสัญญาณมาแล้วว่าฝรั่งก็เริ่มผ่อนต้องให้ข้อมูลนิดนึงว่าต่างชาติหลองที่ผมบอกว่าเขาช็อตมามากที่สุดนะประมาณ 80,000 สัญญานะฮะพอบาร์ก็ปิดไป 14,000 นะพอเขาปิดไป 14,000 มันก็เริ่มผ่อนคลายขึ้นนะครับถือว่าเกมเนี้ยฝรั่งเขาเริ่มที่จะผ่อนละนะครับเริ่มผ่อนที่จะเริ่มมาลองโค้ดคือเทคโปรฟิตก็เทคโปรฟิตเยอะมากนะฮะพอกับพวกเราแล้วก็เทคโปรฟิตนะครับเมื่อวานผมก็เตือนไปใน Facebook แล้วนะครับว่าคนลองมาต้องทำอย่างไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราปกปิดเป็น Facebook ลับนะฮะคือกลุ่มจำกัดสำหรับคนที่เรียน461นะฮะซึ่งก็จะรู้ว่าผมโพสอะไรให้ตั้งแต่เมื่อคืนแสดงว่าผมก็รู้แล้วล่ะเดี๋ยววันนี้มันจะต้องมีบ่าวใช่มั้ยครับผมก็โพสบอกไว้แล้วว่าคุณต้องทำยังไงนะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าดูนะครับการที่เขาผ่าน1079ได้ก็
การเด้งช็อตเนี่ยก็มีโอกาสที่1095ถ้าไม่ผ่านนะฮะก็สามารถที่จะเป็นช็อตได้อยู่นะฮะถ้าผ่าน1095เนี่ยก็แสดงว่าจะรีบาวด์ได้เยอะละนะครับรีบาวด์ได้มากพอสมควรนะครับปัจจัยเดิมๆของการหุ้นลงยังอยู่นะฮะแต่หุ้นเนี่ยเวลามันลงมามากๆต้องถือว่าลงรอบที่ลงมาลดจาก1805นะฮะ1805แล้วลงมาที่1633เมื่อวานนะฮะซึ่งผมก็คุยกับมันนะแถวเนี้ย1830นะครับจะไม่ได้ออกสื่อนะถึง630เนี่ยแถวเนี้ยก็จะรีบาวด์รีบาวด์ได้เท่าไหร่นะผมคิดว่ารีบาวด์ได้ถ้าจะรีบาวด์นะก็ประมาณสักลงมากี่จุดละนะครับก็ประมาณ160 160ก็รีบาวด์ได้สัก50จุดอะไรเงี้ยนะฮะก็แถว1680อะไรเงี้ยถ้ารีบาวด์นะครับโดยให้สังเกตเลยว่าครับเราไม่รู้ว่าเป็นไงล่ะก็คือว่าวันนี้อย่าปิดแรงปิดแถวเนี้ยนะครับคือยืนให้อยู่แล้วกันนะครับบวกสัก7จุดนะครับแบบเนี้ยอยู่เนี้ยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ต้องขึ้นแรงนะครับนั้นละพอเรารู้แบบนี้เรารู้ว่าอ๋อเทคนิคมันบอกเราครับท่านเชียนมาบอกแบบนี้เราจะกำหนดผลลัพธ์ยังไงครับเราก็รู้เลยว่าถ้าสมมติวันนี้มันขึ้นแรงโอเคไม่ใช่ละการขึ้นแรงจะเกิดขึ้นวันนี้วันเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็เป็นวันที่ช็อตขายอยู่ดีนะแต่ถ้าวันนี้มันยืนอยู่นะครับในระดับเนี้ยนะครับแถว1648 1650แล้วก็ปิดตลาดได้แถวนี้นะครับโดยที่วอลุ่มน้อยกว่าเมื่อวานยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเรารู้แล้วว่าถ้าเราช็อตมาเราต้องปิดถูกไหมครับถ้าปิดตรงไหนก็ได้นะครับก็เราช็อตสุดท้ายก็คือ11ตอนที่หลุด1125นะฮะครับแล้วก็ปิดละอีเฟคคือต้องปิดก่อนที่ช็อตมาต้องปิดก่อนนะครับสุดท้ายที่เล่นสั้นมาก็มันผ่าน1079เนี่ยก็ต้องคอยดูตัวเองแล้วนะครับว่าเอ๊ะดูไม่ดีแล้วนะครับมันอาจจะรีบาวด์ได้ไปอีก10จุด1079 1089นะฮะก็อาจจะถ้ามันผ่าน1079ก็ปิดไปก่อนไหมสำหรับคนที่มาช็อตข้างล่างแถวนี้ซึ่งผมบอกเป็นเมื่อวานว่าบริเวณแถวนี้ไม่ใช่บริเวณที่ช็อตในระยะสั้นระยะยาวอาจจะช็อตได้อยู่นะครับแต่ระยะสั้นเนี่ยต้องให้เขาหายใจบ้างนะฮะให้เขาดันขึ้นไปให้เราบ้างนะครับผมคิดว่านะครับตอนนี้คนทำรีบาวด์มีเงินอยู่6,000ล้านนะ6,000ล้านเราก็ต้องดูตามข้อมูลไปว่าแล้วเขานะฮะเอามาใช้ในวันสองวันนี้เท่าไหร่ใช้มากหรือเปล่านะก็สรุปว่านะครับตลาดเป็นได้แค่รีบาวนะทำรีบาวไม่ถึงรีบาวแล้วก็จะหลบต่อนะฮะแต่เท่าไหร่ไม่รู้เท่านี้กลยุทธ์นะครับก็ต้องมาดูว่าอันที่หนึ่งเราซื้อหุ้นหรือเปล่าเราก็ต้องบอกว่าเราไม่ซื้อเราบอกแล้วว่าถ้ารีบาวจากแถวนี้เราไม่ซื้อนะฮะจะไม่มีแรงจูงใจเพียงพอที่ทำให้เรากำไร 10% จากการซื้อหุ้นตอนรีบาวก็ความเสี่ยงนะความเสี่ยงมัน 20% แสดงว่าเรามองว่าหุ้นลงได้อีก 20% ในระยะยาวนะเพราะนั้นถ้าเราจะกำไรข้างบนนะจากนั้นมันต้องขึ้นได้ 10% ไม่ใช่ 2% ไม่ใช่ 1% นะเราก็จะไม่เล่นนะครับเพราะเรารอดมาแล้วนี่นะเราขายหุ้นไปแล้วเราไม่จำเป็นต้องเสี่ยงเราอยู่ในทีเฟกต์ละเราเป็นฝั่งช็อตละนะครับเราได้เปรียบเยอะละนะครับเราได้มาถูกทางละเราต้องบอกว่าแบบนั้นนะครับถ้าคนติดหุ้นละถ้าขึ้นจากตรงนี้ไปคุณก็ต้องเตรียมขายหุ้นนะครับตอนนี้ถ้าทุกคุณขายที่เวลากูยังเล่นทีเฟกไม่เป็นอยู่นะฮะกูก็ต้องเตรียมว่ากูจะไปเล่นทีเฟกไหมแต่ถ้ากูจะเล่นหุ้นนะครับกูก็ต้องเอาสูตรผมไปใช้ก็คือซื้อเมื่อแพนิกนะครับเมื่อวานก็ถือว่าแพนิกอ่อนๆ นะครับแล้วก็ถ้ามันรีบาวคุณก็ต้องขายนะครับถ้ารีบาวไม่ถึงว่าวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้ก็ต้องขึ้นบริเวณนี้ก็ต้องขึ้นนะครับมันจะขึ้นต่อเนื่อง4-5วันเนี่ยเรียกว่าการรีบาวแต่ถ้าวันนี้ขึ้นแล้วพรุ่งนี้ลงแสดงว่ายังลงไม่จบเทคนิคบอกได้แค่นั้นนะครับแต่เทคนิคที่บอกว่าซื้อตรงไหนลองตรงไหนตรงไหนชัวร์อันนี้เจ๊งมาตั้งแต่ข้างบนแล้วนะครับเจ๊งมาตลอดเลยตั้งแต่1830 1,800 1,800 1,700นะคือใช้แนวรับในการเล่นเนี่ยนะครับก็เรียกพวกเสี่ยงเข้าไปรับเนี่ยก็คือถูกมีดบาดมาตลอดทางเลยนะครับแต่ระบบของเราไม่เสี่ยงแบบนั้นนะครับเราไม่ทำแบบนั้นนะครับแต่เรารู้ว่าถ้ามันเป็นแบบนี้วันนี้คือวันนี้มันก็บอกเราล่ะถ้าสมมติวันนี้มันปิดแล้วไม่บวกเลยมันบอกพรุ่งนี้ลงต่อนะฮะเพราะนั้นเราก็ขายหุ้นก็ไม่น่าขายอยู่แล้วนะก็รอมันรีบาวมันต้องรีบาวสักวันหนึ่งสำหรับคนที่ติดหุ้นนะครับแต่มันรีบาวแล้วเนี่ยนะครับคุณคิดอย่างเดียวว่าคุณจะต้องขายหุ้นออกไปอย่าคิดว่าไปถัวเฉลี่ยนะฮะเอาละคุณอาจจะมีความหวังในกลุ่มน้ำมัน
คือปตท.สผ.ปตท.พวกนี้นะครับซึ่งโครงสร้างของขาขึ้นมันยังไม่ได้เสียมันยังเป็นขาขึ้นได้อยู่นะครับเพราะเมื่อขาขึ้นได้อยู่ก็คือขึ้นพันไฮเดิมได้นะครับ1,150ได้นะครับมีบาวแรงๆได้นะครับ1,140ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ล่างจะมีดาวไซด์ก็จำกัดนะแถว120-117ประมาณนั้นคือเราก็ต้องคิดแบบเนี้ยฮะแล้วเราก็เข้าไปทำนะฮะเราก็ต้องใจเย็นว่าถ้าวันนี้มันเป็นแบบนี้เราก็ทำแบบนี้วันนี้ทำเป็นแบบนี้ก็ทำแบบนี้คือเราต้องบอกว่าเราติดหุ้นมาเราจะไม่ขายหุ้นแบบนี้นะครับเรารอมันรีบาร์เราค่อยขายมันอาจจะได้คืนอีกนิดนึงแต่สิ่งที่ได้ก็คืออะไรครับทำให้เรารู้สึกรู้จักอดทนนะครับว่าเราจะเปลี่ยนมุมมองแล้วว่าเวลาขาดทุนไม่ใช่ขาดทุนเป็นตัวเลขไม่ใช่สนใจว่าถ้าเราจะต้องขายเพราะเราคิดว่านะครับมันจะลงต่อจากนี้ไปอีกเยอะเราถึงขายนะครับเพราะนั้นแหละเราก็จะต้องตัดกับว่าเท่าไหร่ตรงไหนอะไรออกไปเลยนะครับแต่ให้เรารู้ตรงนี้เกี่ยวเพียงว่าพูดมันเป็นขาลงแล้วตลาดเนี่ยเส้นที่เด็กมันเป็นขาลงในระยะกลางระยะยาวแล้วนะครับการรีบาวด์เกิดขึ้นได้นะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องมาดูกำหนดกลยุทธ์ว่าถ้าเราเล่นจะเล่นหุ้นอ่ะเราก็เล่นน้อยๆนะครับหรือแม้ว่าคุณเล่นทีเฟสคุณอาจจะช็อตมาเต็มๆหนักๆกันมาตั้งแต่ข้างบนเอาว่าเหนือ1,100เนี่ยแต่พอแถวเนี้ยคุณก็ต้องกำหนดกลยุทธ์แล้วนะครับว่าคุณไม่ควรจะช็อตเยอะแล้วนะซึ่งผมก็เตือนมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าช็อตเยอะไม่ได้แล้วนะฮะถ้าจะช็อตก็ต้องให้มันรีบาวด์รีบาวด์มันก็ต้องรีบาวด์เยอะๆนะครับเขตเนี้ยเป็นเขตโอโซไม่ใช่เขตที่จะมาช็อตเพิ่มมาทำอะไรเพิ่มนะฮะคือช็อตไปไม่รวยอาจจะถูกไฟช็อตได้ในระยะสั้นๆนะครับเพราะที่เฟกเนี่ยมัน30จุดมันก็ทำให้ถูกฟอร์เซลถูกคอลมาจินนะครับ40จุดอะไร40จุด50จุดก็ถูกฟอร์เซลละหมดเนื้อหมดตัวนะครับเพราะนั้นเพราะฉะนั้นจะแถวเนี้ยผมก็บอกว่าถ้าอยากรวยก็ช็อตไม่ใช่แล้วต้องรอให้มันรีบาวมันอาจจะลงไปนะครับอาจจะนะครับ1050แล้วมันรีบาวขึ้นมาอะไรก็ได้นะหรือว่าจะรีบาวจากตรงนี้ไปเลยก็ได้เพราะแนวรับสำคัญที่ผมให้ไว้นะครับคือ1068นะเป็นแนวรับของดาวชูรีนะครับซึ่งใครเรียนก็ไปตามดูแล้วกันว่าทำไมผมถึงพูดมาวัดก่อนว่าแถวเนี้ยเมื่อวานเนี่ยถ้าลงมาแถวเนี้ยนะครับแถว1068ครับ1071อ่ะแถวนั้นให้ปิดไปก่อนปิดไปบางส่วนซึ่งพวก4+1ผมต้องบอกนะครับว่าเราปิดไปแล้วส่วนหนึ่งคือ1ใน3ของที่เราช็อตมาเหนือจาก 1,100 นะครับถ้าใครไม่ได้ปิดแสดงว่าไม่ใช่4+1ของแท้ของแท้ต้องไม่โลภต้องปิดไปแล้วถึงแม้ว่ามันจะลงไปข้างล่างก็ไม่ใช่4+1เป็นใครไม่รู้นะครับแล้วก็ถ้ามันขึ้นไปผ่าน1095ผมคิดว่า4+1ก็คือล็อกโปรฟิตทั้งหมดนะครับล็อกโปรฟิตแล้วก็ไม่ได้หลอกด้วยรอช็อตใหม่นะครับรอช็อตอีกนะครับถ้า4+1จะต้องเป็นแบบนี้นะครับตราบใดที่สัญญาณของรีเวอร์เซลยังไม่เกิดก็จะไม่มีสัญญาณลองเกิดขึ้นและการที่รีเวอร์เซลระหว่างทางนะของการลงผมคิดว่าหุ้นลงอยู่ในระหว่างทางของการล